็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเปิ้ลนะคะชื่อเพลง Passion ค่ะ Passion Passion รู้สึกยังไงตอนนี้แบบว่าเซเลบเหล่าดาราเอาไป cover เอาไปร้องกันหมดชอบกันหมดเลยตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคล้ายๆกับความปรารถนาของเปิ้ลเองครับเพราะว่าเปิ้ลเชื่อว่าเวลาที่เราตั้งใจแต่งเพลงให้ใครโดยเฉพาะอยากให้ความหวังดีส่งต่อไปกับผู้คนนะคะยิ่งเนื้อเพลงในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวแบบว่าเรื่องเซ็กบ้างเรื่องยาหรือเรื่องอะไรก็ตามซึ่งมันไม่ได้ช่วยยกระดับของคลื่นพลังงานในสังคมเลยใช่แล้วมันมีกระแสตีกลับไงว่าตีกลับว่าไอ้ก๊อปเพลงคนอื่นเขาก๊อปเพลงพี่มายังไงคืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ที่เปิ้ลพูดเนี่ยคือว่าเปิ้ลดีใจที่ศิลปินเอาไปร้องเขาจะได้รู้ว่าถ้าคุณอยากทำให้เพลงประสบความสำเร็จเนี่ย คุณจะต้องร้องเนื้อหาที่ให้อะไรกับผู้คน เรื่องแรกนะคะส่วนเรื่องที่พูดกันตอนนี้นะคะเรื่องก๊อปปี้เนี่ยนะคะเปิ้ลขออนุญาตพูดที่นี่ที่แรกเลยนะคะที่แรกจริงๆแล้วก็แถลงเลยนะใช่แล้วเปิ้ลก็คงจะไม่อยากจะเอาเวลาของเปิ้ลเนี่ยไปนั่งพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าอยากจะเอาเวลามีค่าของเปิ้ลเนี่ยพูดถึงว่าเปิ้ลผ่านทุกอย่างมาได้ยังไงและให้ประโยชน์อะไรกับคนบ้างมากกว่าคือพูดแล้วอยากให้จบนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะตอนนี้ไม่มีใครทราบเลยว่าเพลง Passion ของเปิ้ลเนี่ยครับเปิ้ลทำเอาไว้3เวอร์ชันด้วยกันอืมโอ้มีภาพด้วยกันมีภาพขึ้นหน่อยทีมงานครับเดี๋ยวจะหาว่าเปิ้ลไม่ได้ทำจริงนะคะนี่ครับอันนี้เป็น data นะคะจากบริษัท1 2แล้วก็3นะคะ บริษัทแรกเนี่ยเป็นของอาจารย์มาร์คบริษัท2ของอาจารย์แม็กบริษัท3เนี่ยเป็นพี่ที่เคยทำงานที่แกรมมี่ครับตอนเนี้ยเปิ้ลน่ะทำไว้3เวอร์ชันแล้วเจตนาของเปิ้ลเนี่ยก็คือเปิ้ลอยากจะลองใช้เวอร์ชันที่มีเมโลดี้คล้ายคลึงกับสิ่งที่ทุกคนกำลังมีคำถามอยู่ว่าทำไมถึงไปคลายเขา มันก็คือเป็นเจตนาของเปิ้ลเองเพราะเปิ้ลรู้ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะอ๋อมีหน้ามันเป็นเหตุผลไหมที่แบบพอเราปล่อยเพลงออกมาเนี่ยแต่ไม่เปิดให้คอมเมนต์ FC เข้ามาคอมเมนต์เป็นเพราะกลัวทัวร์มาลงหรือเปล่าไอ้ทัวร์มาลงอะไรเนี่ยสำหรับเปิ้ลเปิ้ลอยู่ในวงการมา30ปีแล้วนะคะแต่ว่าเปิ้ลมีความรู้สึกว่าเพจของเปิ้ลเนี่ยช่องทางของเปิ้ลเนี่ยมันก็เหมือนบ้านของเปิ้ลเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดบ้านมาแล้วคนจะมาทิ้งขยะหรือมาถุยน้ำลายใส่บ้านของเราเนี่ยเปิ้ลขออนุญาตปิดประตูค่ะเปิ้ลไม่ต้อนรับความคิดดีนะเนาะคิดดีเหมือนกันไม่เปิดรับแต่พี่เปิ้ลเนี่ยบอกมาว่าจริงๆมันมีบางคอมเมนต์ที่แรงจนถึงขั้นแบบว่าอยากจะฟ้องเลยใช่ค่ะคอมเมนต์นั้นคืออะไรครับคอมเมนต์นั้นตอนวันแรกที่เปิ้ลออกมามีอันนึงที่มีแฟนคลับส่งมาเขาเขียนว่าแม่มึงสอนร้องเพลงอย่างนี้เหรอว้าวจริงๆค่ะเปิ้ลมีแมสเซจอยู่แล้วเปิ้ลก็ให้ทนายความดำเนินการคือจะด่าอะไรเปิ้ลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะด่าได้นะคือเปิ้ลก็เคืองระดับนึงแล้วแต่ว่ามาด่าบุพการีเปิ้ลซึ่งเปิ้ลเป็นคนที่ให้ความศรัทธาและเคารพคุณแม่มากที่มาทำเพลงทุกวันนี้ก็เพราะว่าคุณแม่